ย่อมาจากอะไรจัตตะก็คือไวยากรณ์เตชิไมมัชตะที่เราเรียนกันมาในตำรานั่นเองค่ะแต่ว่าในภาษาพูดเนี่ยเราจะพูดย่อเป็นจัตตะยกตัวอย่างคำกริยาที่เจอบ่อยๆวาสุเดมัสละกันวาสุเรมัสวาสุเรมัสแปลว่าลืมค่ะเราเปลี่ยนเป็นรูปเตวาสุเรเตแล้วบวกกับชิไมมัสแสดงถึงเรารู้สึกเสียดายเสียใจที่เกิดคำกริยานั้นขึ้นนะคะวาสุเรเตชิไมมัสก็คือลืมเสียใจที่ลืมนะคะทีนี้เราทำเป็นรูปอดีตก็คือวาสุเรเตชิไมมัชตะวาสุเรเตชิไมมัชตะถ้าเราบอกว่าวาสุเรตะอันเนี้ยลืมไปแล้วแต่ว่าเฉยๆเรารู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราใส่ว่าวาสุเรเตชิไมมัชตะก็คือเรารู้สึกเสียดายอะที่ลืมอะลืมซะแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะวาสุเรเตชิมัตตะอันนี้เป็นแบบกันเองแต่ยังไม่ย่อค่ะย่อสุดๆต้องเป็นวาสุเรจัตตะออยเซนเซมีไฟล์ PDF ประกอบคลิปนี้ให้โหลดฟรีด้วยนะคะสแกน QR code ตรงนี้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปว่าย่อเก่งได้เลยค่ะ